ผู้ชมครับในช่วงนี้ของรายการนะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของงานศิลปะครับเพื่อให้เราได้รับรู้ถึงความเป็นอัครศิลปินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ทรงนำเอาศิลปะมายกระดับจิตใจของพวกเราชาวไทยครับวันนี้จะมาคุยกับครูบาอาจารย์ท่านนึงที่มีโอกาสได้ถวายงานรับใช้พระเจ้าอยู่หัวครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์ศิลป์แสงเงานะครับอยู่ตรงฝั่งธนบุรีครับผมเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งและนี่เป็นครั้งที่สองนะครับก็นี่คืออาจารย์ที่เคารพของผมแล้วครับแล้วก็จะเป็นแขกรับเชิญของเราครับศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชาเถาทองสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณดูสวัสดีครับรายการมาแล้วนะครับอาจารย์สวัสดีท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นครั้งที่สองครับขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้โอกาสผมได้มาเยี่ยมศูนย์ศิลปะแห่งนี้คือจุดที่ยืนที่คุณดูยืนอยู่ในห้องเนี่ยคือเป็นห้องมาสเตอร์ห้องครูครับคือเป็นอาคารหลังแรกที่ผมสร้างมาก็เกือบ30กว่าปีแล้วหลังจากเรียนจบแล้วก็มีเงินมีทองจากได้จากงานศิลปะบ้างจากมีคนบริจาคช่วยมาก็สร้างอาคารอันนี้ก็ไม่มากงบล้านกว่านิดหน่อย30ปีก่อนรู้สึกก็ช่วยกันตั้งใจให้เป็นยังไงตั้งใจคือคอนเซปต์บ้านหลังนี้สไตล์มันจะเป็นแบบอิตาเลียนนิดหน่อยเพราะเป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์ศิลป์นะอาจารย์ศิลป์พิริศรีนะก็เป็นครูที่ถือว่าสร้างความงอกงามทางด้านความคิดด้านศิลปะที่ชัดเจนมากขึ้นจริงครูผมมีหลายท่านเริ่มกับพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องใกล้ตัวแล้วก็ครูเหมเวชกรที่เป็นลุงนะฮะแล้วครูที่เพราะช่างกับหลายท่านจนมาถึงเข้าศิลปกรก็มีอาจารย์ชรุอาจารย์เฟื้อที่เป็นจุดสำคัญคืออาจารย์ศิลป์ที่เป็นครูใหญ่เป็นเหตุให้ผมประทับใจลักษณะของความเป็นอิตาเลียนพอไปดูงานอะไรที่อิตาลีก็เลยได้กลิ่นอายของอาคารมาก็คือมีโถงแล้วก็มีมุกบันไดกลางแต่ที่เป็นโถงว่าที่เราหยุดยืนนึงเป็นจุดสำคัญคือเป็นที่เก็บรวมตัวมาสเตอร์ของผมห้องที่เป็นรวบรวมงานจุดเด่นๆที่ได้รางวัลเริ่มตั้งแต่ค้นคว้างานยุคต้นๆค้นคว้าทฤษฎีแสงเงาหากฎเกณฑ์ธรรมชาติถอดสัญญาจากธรรมชาติมาเป็นใช้แสงและเงาแล้วก็เอาวิธีทางวิทยาศาสตร์ไปวิเคราะห์สังเคราะห์คือถ้าผมเป็นคนนอกที่ไม่ลึกซึ้งกับงานศิลปะเนี่ยนะฮะพอได้ยินชื่ออาจารย์ปรีชาเถาทองศิลปินแห่งชาติปั๊บเนี่ยผมจะนึกถึงว่าภาพที่เป็นแบบวัดพระแก้วที่มีแสงลงเนี่ยตัวอย่างแห่งภาพข้างบนนู้นนะฮะอันใหญ่นะเราก็จะจำว่าสไตล์ของอาจารย์ปรีชาจะต้องเป็นแสงกับเงาแต่พอมาดูนี้มันเยอะกว่านั้นแล้วห้องนี้มันจะบรรจุตั้งแต่210จนถึง2540โดยประมาณอาจารย์อันไหนเก่าเก่าสุดนะก็คือยุคที่เป็นสีน้ำอ๋อเนี่ยนะฮะสีน้ำเป็น2,109ลูกวัดต่างๆนะจากเหมือนจริงเข้าไปสู่นามธรรมยังมีแสงเงาอยู่ครับแล้วจากแสงเงาก็โดดเข้าไปหาช่วงกลางเนี่ยนะฮะค้นคว้าเขียนดอกไม้เขียนผู้หญิงเปลือยก็มีแสงเงาอยู่เริ่มเป็นแสงเงาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนเครื่องบนก็ได้เหรียญทอง3เหรียญเรียงกันเลยอันนี้งานที่เราจะคุ้นเคยที่สุดครับเขาเรียกว่าแสงภายนอกแสงภายนอกวัดพอแสงภายในก็ได้เป็นรางวัลกลางปีใหญ่ของศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยจากนั้นแล้วผมก็เลยเริ่มโดดไปค้นคว้าเรื่องของการใช้วัสดุสมัยใหม่ข้างบนนะครับเป็นการค้นคว้าดูแต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดก็กลับมาภาพจิตรกรรมฝาผนังงานจิตกรรมก็เกิดเป็นชุดที่ได้รับความนิยมสูงหลังจากแสงเงาก็คือชุดที่อันกลางนะฮะชุดที่ซุ้มพระแก้วลายทองเนี่ยอันนี้เป็นได้รับความนิยมช่วงนึงก็ผมก็เริ่มเบื่ออีกว่ามันจะเป็นการลอกของโบราณมากไปมั้ยเรื่องของเหตุผลของข้อที่จริงโบราณมากไปหรือเปล่าความสงบสมาธิที่เคยมีแต่เดิมเนี่ยมันหายไปคือตอนนี้อาจารย์ทำให้ผมรู้สึกว่าศิลปะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเรื่องต้องค้นคว้าเป็นเรื่องขององค์ความรู้ไม่ใช่เรื่องของจินตนาการอย่างเดียวหรืออยากจะป้ายอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้คือผมอย่างที่คุณหลวงพูดอะผมเรียนเลยว่างานสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมนะอันนี้พี่ใหญ่หัวรายการที่9ท่านพูดถึงว่ามนุษย์เราสามารถเข้าถึง3สิ่งก็คือความจริงความจริงความดีความและความงามความจริงในทางศิลปะไม่ใช่ความเป็นจริงความดีไม่ใช่ไปเดินคนจูงข้ามถนนหรือใส่บาตรทำบุญเพื่อหวังนรกสวรรค์ความงามไม่ใช่ความสวยสามสิ่งนี้คือเป็นความจริงความดีความงามที่ศิลปะทั่วโลกเขาทำมา 4,000 กว่าปีแล้วและสามสิ่งมันคือสิ่งเดียวกันในความจริงก็มีทั้งความดีและความงามในความงามก็มีความจริงและความดีในความดีก็มีความจริงและความงามแล้วแต่ใครจะมองมุมไหนดังนั้นในสามสิ่งนี้ก็คือมันอยู่ในทั้งธรรมะอยู่ในธรรมชาติและอยู่ในธรรมศิลป์นี่คือคีย์เวิร์ดใหญ่ที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแล้วก็ท่านถึงเอา3สิ่งมาปฏิบัติการทำโครงการเพื่อแก้ทุกข์ให้ประชาชนกลายเป็นโครงการรูปธรรม4,000 โครงการที่ท่านมีอยู่มันเป็นมาจาก mindset ของมนุษย์
มาจากมโนที่สุจริตแล้วก็แนวคิดสุจริตวิธีการสุจริตเอาท์พุตก็ต้องสุจริตโอ้โหผมเริ่มรู้สึกว่าศิลปะกับศาสนากับปรัชญารวมกันเป็นหนึ่งเดียวคือตัวเดียวกันอาจารย์พาดูส่วนอื่นต่อฮะอาจารย์ห้องนี้เป็นห้องพิสูจน์เป็นห้องพิสูจน์เหรอฮะห้องพิสูจน์ฮะห้องพิสูจน์พิสูจน์ว่ามันใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงถูกไม่ถูกห้องเมื่อกี้เราดูเป็นผลห้องเอาท์พุตคือผลสุดผลที่ออกมาห้องพิสูจน์คือห้องพิสูจน์เหมือนเป็นห้องแลบห้องแลบทางวิทยาศาสตร์อันหนึ่งแต่เป็นวิธีการพิสูจน์ทางศิลปะของผมคือก่อนที่ผมจะทำงานเนี่ยผมจะเวลาผมไปเขียนจุดข้างบนเนี่ยผมจะไปอันนี้คือสเก็ตเช้าเช้าสายเย็นพระอาทิตย์เคลื่อนที่พระอาทิตย์เคลื่อนที่เงาเปลี่ยนทิศทางพระอาทิตย์เปลี่ยนมุมเงาเปลี่ยนมุมตัวถาปัตยกรรมเปลี่ยนรูปร่างเงาก็เปลี่ยนแสงก็เปลี่ยนอันนี้ผมก็เริ่มทำมาพอมันไม่แน่ใจเพราะเวลาทำเสร็จแล้วผมก็ทำโมเดลนี้ขึ้นมาละทำโมเดลเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมคิดตรงนั้นน่ะว่าพระอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์ทำมุมอย่างเงี้ยผมรู้แล้วอาจารย์กำลังทำอะไรอาจารย์สร้างโมเดลของวิหารขึ้นมาแล้วเพื่อจะสร้างฟอร์มแสงเงาท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมฮะเห็นเงาที่ตกกระทบบนผนังด้านนี้ไหมฮะมาดูยกขึ้นเลยเนี่ยเริ่มแต่เช้าใช่ไหมเช้ามากมันก็ลงมากๆแล้วสายก็ลงมาเนี่ยพอเที่ยงก็ขึ้นไปข้างบนอ๋ออาจารย์ทดลองเพื่อให้เห็นจริงว่ามันเคลื่อนไหวได้ยังไงเงาต่างๆมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรรูปร่างเป็นไงพอเราเข้าใจเหตุผลแต่เราไม่ลอกเขาเราไม่ลอกความเป็นจริงเราสร้างความจริงใหม่ไงอ๋อยอดเยี่ยมมากครับอาจารย์อันนี้เป็นประเด็นยอดเยี่ยมโอ้โหอ๋อนี่ที่อาจารย์บอก AC ใช่ใช่ใช่ไหมครับอาจารย์คือพอทำถึงชุดพิสูจน์ทราบเรื่องแสงเงาจนเต็มที่แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะสิ่งที่เป็นเอาท์พุตจริงๆครับของงานศิลปะคือปัญญาครับปัญญาไม่ใช่เป็นผู้ฉลาดเฉลียวปัญญาหมายถึงภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ของเขาครับอันนี้เราไล่คลี่คลายจากอดีตมาค่อยๆใกล้ปัจจุบันขึ้นมาแล้วปีประมาณ4ปี43 44นะฮะ44 45เนี่ยผมก็ต้องเอ๊ะผมคิดว่าสิ่งที่ผมคิดเอาไปพิสูจน์ทราบไอ้แลบโดยใช้ทําโมเดลมันเป็นวิธีทางคณิตศาสตร์ก็จริงครับแล้วใจผมได้รับการพิสูจน์หรือเปล่าอันนี้มีเรื่องใจเข้ามาแล้วฮาร์ดกับเฮดที่ในหลวงพูดขออนุญาตกล่าวถึงพระองค์ท่านน่ะต้องมีความจริงใจแล้วความจริงใจมันจะมาได้ก็ต่อเมื่อวิธีการที่ดลใจต้องมีอะไรมาดลใจต้องจริตเราอ๋อโอเควิธีการที่ต้องจริตแล้วก็ถึงเกิดการดลใจถึงขับเคลื่อนมาให้ได้ระเบิดจากข้างในให้ได้ผมได้ความมั่นใจจากคำนิยามศัพท์3คำของ AAC คือ1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์1ประชาคมมันตอบโจทย์หรือเปล่า1วิสัยทัศน์แปลว่าวิสัยทัศน์ของคนสุวรรณภูมิเนี่ยมันมีอะไรที่ใกล้เคียงกันที่โอเคละ1ก็คือต่างชาติแต่คิดเหมือนกันคิดเหมือนกันแต่คิดกันไม่เหมือนกันเป๊ะแต่ไปในทิศทางเดียวกันมันเป็นร่มใหญ่ๆครับหนึ่งวิสัยทัศน์นะวิธีคิดของคนสุวรรณภูมิ AEC นะมันมาตั้ง 4,000 กว่าปีตั้งแต่ละวะฟูนันเจระบกเจระนานจำปาน่านเจ้าโอ้โหจนถึงทวารีศรีวิชัยเชียงแสนสุโขทัยวิทยานครศรีในหลวงในการกล้าบอกว่าถ้าเราขาดสุโขทัยขาดวิทยาแล้วก็จะมีรัตนโกสินทร์ได้อย่างไรรัตนโกสินทร์จะไปทางไหนครับนี่คือคำถามท่านไม่พูดลึกไปถึงคำว่าสุวรรณภูมิแล้วสนามบินสุวรรณภูมิที่ท่านพระราชทานมาหมายถึงว่าเราไม่ใช่หมายเราเจ้าของอาณาจักรแต่คำว่าสุวรรณภูมิของท่านมันหมายถึงองค์ความรู้หรือว่าทองบางคำท่านหยุดบอกว่าคนไทยไม่รู้ว่าเรามีทองคนไทยนั่งทับทองอยู่ไม่รู้คือองค์ความรู้คือองค์ความรู้มันอาจจะมีทองเป็นทองแท้ก็ได้แต่องค์ความรู้เราไม่รู้ไงเราไม่รู้เราก็เลยทับเอาไว้หรือไม่เอาสิ่งที่เรามีมา develop ให้ต่อยอดมันเป็น innovation ของเราครับไอ้ตรงนี้คำว่าทองตรงนี้คือ hard gate ตัว spirit ตัวปัญญาซึ่งเราต้องดึงเอามาใช้ถ้าดึงมาไม่เป็นมันจะหายไปแล้วเราไปซื้อเข้ามาใช้อย่างเดียวซื้อเข้ามาใช้หรือตามก้นฝรั่งอย่างเดียวครับครับเราซื้อแต่นวัตกรรมเข้ามาใช้แต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามีที่คนปู่ย่าตายายเราสร้างนวัตกรรมเราของสมัยใหม่มาสร้างนวัตกรรมใหม่ได้อย่างไรท่านถึงบอกว่าต้องรู้จักตัวเองต้องมีความพอดีพอประมาณพอเพียงก่อนที่จะระเบิดออกมาครับคือรูปนี้จะเห็นว่าประมาณไม่ครบ10ประเทศนะฮะแต่มันจะมีตัวสัญญาที่เห็นทางรูปมันไม่เหมือนกันเลยแต่เขาเชื่อเรื่องเขาพระสุเมรุเหมือนกันโอเคดูเนี่ยแต่ว่าเชียงทองสุเหร่าที่ทางมาเลเซียเนปาลหรือแม้ประตูที่เวสเนี่ยอันนี้ที่ไหนฮะอาจารย์นี่เวียดนามใช่ไหมเวียดนามถัดมากัมพูชากัมพูชาพระนครวันอินโดแล้วก็มาเลเซียสายอินโดขวามาเลนะฟิลิปปินส์ดูให้ดีสิครับทุกคนมีความเชื่อเรื่องภูมิจักรวาลเหมือนกันเลยนรกภูมิมนุษย์ภูมิและสวรรค์ภูมิพื้นภูมิของพวกเราในดินแดนนี้มีความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษถูกต้องเหมือนกันเหมือนกันอาจารย์ใส่รูปตัวเองไปทุกรูปเป็นตัวเชื่อมใช่ไหมอันนี้เป็นตัวละคร
เหตุผลที่ผมนำเอาตัวผมแล้วก็ศิลปินใส่มิวศิลปินใส่มุกกาโลชุดขาวนั่นคือมาร์คเลเก้มาร์คเลเก้เป็นศิลปินชาวฝรั่งเศสได้มาชอบใจรักในดินแดนสุวรรณภูมิมากแล้วสุดท้ายก็ได้ภรรยาเป็นคนหลวงพระบางแล้วก็ไปเสียชีวิตที่หลวงพระบางใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเขาก็ตะเวนเขียนใน10ประเทศอาเซียนผมก็เลยดึงเขามาเป็น literature review เขาเมื่อไหร่ครับของเขาเขาห่างผม100ปีอ่ะสมัยรัชกาลที่4อาจารย์กำลังเชื่อมการเวลาด้วยการนำศิลปินที่เคยมีตัวตนจริงอันนี้เป็นเซอร์ลิสนะเกิน100ปีที่แล้วกับอาจารย์ในสมัยนี้ผมมาดูงานผมชุดแสงเงาอาจารย์พิชัยกับเพี้ยนหรือเปล่ามาทำอะไรเนี่ยมีตัวผมก็มีอิตาศิลปินหมวกกะโล่เนี่ยเขาไม่เข้าใจผมสร้างสัญญาใหม่ผมดึงเอาคนร้อยกว่าปีเนี่ยที่ตายไปแล้วแล้วเขามีความเชื่อเรื่องแสงแห่งปัญญาของสุวรรณภูมิเหมือนกันผมมีความรู้สึกว่าทำไมจึงต้องใช้เวลาที่ห่างกันหมายถึงว่าบุคคลคนหนึ่งเคยมีชีวิตเมื่อร้อยกว่าปีก่อนกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันเชื่อมกันให้เห็นว่าเวลาผ่านไปความเป็นจริงบางอย่างมันก็ต้องเป็นความเป็นจริงของมันอีกพันปีมันก็ต้องเป็นความเป็นจริงที่คุณหนูพูดคือสัจธรรมของความจริงศิลปะคือให้สุนทรีอะไรให้ปัญญาอะไรให้สื่อมันก็มีมันต้องเป็นของมันตลอดไปมันอยู่แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เขียนด้วยมือแล้วใช้คอมพิวเตอร์เขียนใช้ภาพถ่ายใช้เทคนิคสมัยใหม่ต่อไปเนี่ยมันอาจจะมายืนพูดกันแล้วสแกนข้อมูลเป็นภาพคือเราดูผมอาจจะหมดอาชีพแล้วก็ได้ไม่ได้เขียนรูปแล้วแต่ความเป็นจริงนั้นยังอยู่ความจริงอยู่และปัญญาก็ยังอยู่โครงการล่าสุดฮะอาจารย์จากนั้นแล้วผมก็เลยคิดว่าเมื่อกี้พาดพิงถึงพระเยซูหัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้พระราชทานแนวคิดว่ามนุษย์คือศูนย์กลางของปัญหาครับมนุษย์คือศูนย์กลางของปัญญาและมนุษย์คือศูนย์กลางของการที่จะทำให้บวกลบก็ได้แล้วพระองค์มีปฐมลงราชองค์การอย่างที่เราทราบว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมถ้าจะครองแผ่นดินนี้โดยมีธรรมอภิบาลเพื่อประโยชน์สุขประชาชนชาวสยามถ้าประชาชนมีสุขก็แสดงไม่มีทุกข์แล้วที่มีอยู่มีทุกข์อะไรงั้น70ปีครองราชทรงสแกนทั่วประเทศเลยเพื่อหาต้นเหตุของทุกข์เสด็จทุกที่แท้ริชสีเลยหาต้นเหตุของทุกข์ก็เจอว่าคนทั่วประเทศมีทุกข์อะไรทุกประเทศนี้ภาคเหนือเป็นงี้ภาคใต้เป็นงี้แล้วจะ how to จะใช้ process แล้วจะทำยังไงใช้หลักยังไงในการจึงเกิดมาเป็น 4,447 โครงการบวกๆคนก็จะแปลกใจอ้าวแล้วทำไมท่านรู้ทุกอย่างเพราะท่านเซอร์เวย์ทั่วประเทศใช้เวลาหลายสิบปีที่พระองค์ท่านเซอร์เวย์ทั่วประเทศเนี่ยพระองค์ใช้หลักอริยสัจ4เป็นตัวเราต้องรู้ต้นเหตุของทุกข์ประชาชนมีทุกข์อะไรไปฟังเขาบอกก็ไม่ได้คิดเองฟังข้อมูลต้องไปเห็นจริงๆต้องไปเห็นด้วยพระเนตรพระกันทรงพระดำเนินเองไปดูพอรู้ต้นเหตุทุกข์แล้วทุกข์แบบนี้จะแก้ยังไงจะแก้ดินจะรักษาต้นน้ำมันทางจะทำดินเปรี้ยวแก้ดินเค็มหรือจะทำผลแรงจะแก้ยังไงน้ำเน่าจะแก้ยังไงแต่ปัญหาที่แก้ยากสุดคือคนเนี่ยแก้ยังไงพระองค์จึงมีคำนิยามไว้3คำง่ายๆว่าต้นเหตุของทุกข์จริงๆอยู่ที่คนและคนในประเทศนี้คือมี3ฐานที่ผมขออนุญาตเผยแพร่ได้เลยผมใช้เป็นคีย์เวิร์ดในการทำงานชุดนี้คือพระองค์ชี้มือไปที่บนพื้นและมีตรงสื่อ3ตัวความซ่อนเร้นความยากไร้และความไม่รู้ในคนจิตใจคนที่ซ่อนเร้นน่ะเป็นที่เป็นอวิชชาแก้ยังโอเคตอนนี้ความยากไร้หมายว่ามันไม่ใช่ยากไร้เงินทองเป็นส่วนใหญ่ที่เราจับต้องได้ก็แก้กันไปแต่คนที่ยากไร้ไม่รู้จักตัวเองจะแก้ยังไงอันนี้เรื่องใหญ่หนูได้การที่กล้าถึงบอกว่าเราต้องสอนให้เขารู้จักตัวเองก่อนแล้วเราค่อยไปอุ้มชูเขาไม่ใช่เขาอดอยากยากจนก็เอาผ้าห่มไปแจกเอาเข้าหาข้าวสารไปให้เอาอาหารมันไม่ได้แก้ปัญหาต้องให้เขารู้ว่าปัญหาของเขาคืออะไรครับเขารู้จักตัวเองแล้วเมื่อเขารู้จักตัวเองเขายืนตัวเองได้สอนให้เขารู้จักคำว่ารู้ตัวตนรู้พอเพียงพอดีพอมาแล้วหน่วยงานของรัฐจะเข้าไปช่วยครับความไม่รู้คือที่รู้ผิดหมดเลยที่รู้ที่รู้คือเขาไม่มีใครบอกว่าตัวเองไม่รู้หรอกรู้มันแต่รู้เป็นแบบรู้วิชาไงวิชาวอแหวนสติชอช้างสาราแต่ไม่ใช่รู้คำว่าวิชาคือชอช้างสองตัววิชาวิชาแปลว่ารู้ทางปัญญาปัญญาคือการรู้แจ้งครับรู้จริงรู้ลึกรู้ตัวเองรู้โลกรู้คนอื่นรู้อกเขารู้อกเราถ้าคนไม่สามารถแก้ตรงนี้ได้คนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นจะห่มเหลืองห่มขาวห่มสีเขียวจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันก็จะออกไปทำให้สิ่งแวดล้อมเสียทำให้เกิดการโกงกินคอร์รัปชันนี่คือปัญหาใหญ่ก็คือเท่ากับพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ที่มาแก้ต้นเหตุของทุกข์ไอ้โครงการ 4,000 โครงการพระองค์ทำไปแน่นอนเป็นโครงการทำแต่ถามว่าทำไปแล้วเนี่ยประชาชนเข้าใจประเด็นโจทย์มั้ยแค่เรื่องพอเพียงเนี่ยพระเยซูรัชกาลที่9ได้ตัดอธิบายมากี่ปีก็ยังไม่เข้าใจคิดว่าพอเพียงคือเกษตรกรรมอย่างเดียวถ้าไม่แค่ตัวอย่าง
ใช่ๆมันครอบคลุมคําว่าพอเพียงต้องเริ่มที่ใจต้องพอเพียงก่อนครับใจแล้วต้องมีสติรู้จักคําว่าพอดีพอเพียงก่อนเมื่อจิตพอเพียงแล้วเนี่ยเราจะเป็นนักการเมืองเป็นคนถีบสำล้อเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระสงฆ์โอ้โหเจ้าเป็นนักวิชาการมันจะรู้คําว่าพอเพียงแต่พอเพียงเนี่ยมันไม่หมายความว่าเราจะไม่เจริญเราจะรู้ตัวเองครับมีสติสติเราก็รู้ว่าแค่ไหนเราจะเดินแค่ไหนแล้วเราเฟืองของเราจะเดินไปโดยเฟืองเราจะไม่ไปขบเกี่ยวชาวบ้านเขาเฟืองตัวจะเดินไปประเทศเราศรีวิไลแน่นอนอันนี้คือต้องเริ่มที่ความพอเพียงอาจารย์นำสิ่งเหล่านี้เสนอในงานศิลปะที่ไหนยังไงฮะก็งานทั้งหมดที่กราบเรียนไปเนี่ยที่เป็นความบันดาลใจที่พี่หัวได้ทรงงานจาก4ชื่อว่า89 70 44ชื่อโครงการนี้เหรอฮะครับ89คือพระชนมายุพระชนมายุ70คือ70ปีของราชที่ของราช4447บวกเท่ากับ 4,447 กว่าโครงการเท่ากับสิ่งที่รัชกาลที่9ทำส่งมอบต่อรัชกาลที่10 9สู่10แต่ถ้าตอนส่งมอบเนี่ยท่านไปเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วเราก็ขอตามเสด็จทุกชาติไปไม่ต้องตามท่านไปหรอกท่านนำเอาสิ่งพระอยู่หัวรัชกาลที่9ทำในโครงการต่างๆน้อมเข้าสู่จิตใจตัวเองพัฒนาคนได้รับการพัฒนาตรงนี้นะพัฒนารับรู้แล้วมาทำต่อคนก็จะวิไลบ้านเมืองก็จะวิไลยุควิไลคือยุคในการที่ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำต่อส่วนสำคัญที่ผมเดินทางมาหาอาจารย์ที่บ้านวันนี้ก็คืออยากฟังเรื่องอาจารย์ได้ถวายงานรับใช้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และนอกจากได้มีโอกาสถวายงานแล้วยังได้รับความรู้ที่ไม่สามารถหาจากที่อื่นใดได้เป็นประโยชน์ที่อยากจะให้อาจารย์แบ่งให้ผู้ท่านผู้ชมได้รับความรู้เหล่านั้นไปกับเราด้วยก็ยินดีครับงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะไปคุยกับอาจารย์กับเรื่องราวนี้กันยินดีนะฮะ